ฟังใหม่นะให้เซต A มาให้เซต B มาเขาถามจำนวนฟังก์ชันจาก A ไปทั่วถึง B นะเท่ากับข้อใดข้อที่13ลุยต่อนะครับข้อ13ช่างไฟคนหนึ่งสุ่มหยิบบันได1อันต้องเริ่มทำกล่องตามอาจารย์แล้วค่ะฟังแล้วมีพลังบวกแม่ดีมากครับดีมากนะน้องลองไปดูนะที่พี่ลงไว้หน้า Facebook อ่ะนะครับหน้าเพจเดี๋ยวพี่ส่งลิงก์ให้นะครับไม่รู้ยังอยู่ป่ะนะหน้า Facebook เพจพี่เลยนะครับนะน้องที่เขาสอบได้แล้วตะตุ่มตีนแตกเลยนั่งจนตะตุ่มแตกเลยนะครับนะเดี๋ยวลองไปดูได้นะครับข้างหน้าเพจพี่นะครับนะแฟนเพจพี่อ่ะพี่แชร์ไว้นะครับนะแชร์ตั้งแต่เช้าแล้วนะครับไปดูได้นะเขาตั้งใจมากนะครับเราก็เหมือนกันลองทำลองฝึกทำแล้วยิ่งใครฟังตั้งแต่ตอนเนี้ยไม่ต้องเหนื่อยเลยทำวันละสักประมาณสัก 4-5 ข้อพอเอาไปน้ำจิ้มแต่ทำทุกวันเราจะไม่หยุดเดินนะทุกคนข้อ13ครับช่างไฟคนหนึ่งซุ่มหยิบบันไดเอาแล้วมาอีกแล้วซุ่มหยิบบันไดจากบันได9อันซึ่งมีความยาวตามนี้นะครับ4 5 6 7 8 9 10 12ฟุตอะไรก็ว่าไปแล้วนำมาพาดกับกำแพงนะครับโดยให้ปลายกำอะไรวะเนี่ยโดยให้ปลายข้างหนึ่งห่างจากกำแพง3ฟุตอ๋อเพราะนั้นถ้ามีกำแพงนะฮะปลายข้างหนึ่งห่างจากกำแพง3ฟุตนะเพราะฉะนั้นถ้าพี่อ่านไม่ผิดตรงนี้ก็ต้องเป็นบันไดตรงนี้เป็นบันไดนะฮะนึกภาพตามพี่นะประมาณนี้นะฮะโดยให้บันไดข้างล่างห่างจากพื้น3ฟุตนะต่อมาความน่าจะเป็นเอาอีกแล้วครับไฮไลท์ไว้เลยนะความน่าจะเป็นที่จะได้บันไดทำมุมลาบน้อยกว่า60องศานะครับเท่ากับข้อใดอันดับแรกครับน้องเห็นความน่าจะเป็นแน่นอนใช่ไหมเขียนเศษส่วนรอไว้เลยพี่เขียนตรงไหนดีอ่ะตรงนี้นะเขียนเศษส่วนรอไว้เลยครับนะข้างบนสนใจนะข้างล่างทั้งหมดนะฮะทุกคนพี่ถามน้องไม่ยากไอ้ข้างล่างที่พี่ไฮไลท์สีชมพูเนี่ยต้องเป็นเลขอะไรทั้งหมดก็คือมีบันไดทั้งหมดกี่อันล่ะนะครับสุ่มหยิบอ่ะนะต้องการบันไดทั้งหมดกี่อันทั้งหมดก็บันไดมีทั้งหมด9อันข้างล่างก็ต้องเป็น9แน่นอนจริงมั้ยฮะสิ่งที่ต้องไปหาคือข้างบนครับข้างบนเราต้องการบันไดที่ทำมุมน้อยกว่า60องศาเอางี้ก่อนเอา60องศาก่อน60ก่อนการที่มันจะทำมุม60ได้เนี่ยอันนี้ใครไม่ทันเดี๋ยวไปดูในเดี๋ยวไปติวในส่วนของตรีโกณมิติอีกครั้งหนึ่งนะครับนะตรงนี้เอาเป็นน้ำจิ้มไว้ก่อนนะเราก็ต้องไปหาว่าบันไดมันจะต้องยาวเท่าไหร่ก่อนเพราะนั้นพี่ให้บันไดเป็น x ก่อนเลยนะครับเราแก้ไปหาค่า x ก่อนที่มันทำมุม60เป๊ะๆก่อนนะย้ำว่าโจทย์สนใจน้อยกว่า60นะสั้นน้อยกว่า60นะครับนะเพราะนั้นเราให้เป็น x ก่อนที่มัน60องศานะครับคำถามคือจะแก้หา x ยังไงเดี๋ยวเราจะไปพูดอีกทีในเรื่องตรีโกณมิตินะครับตรีโกณมิติจะมีทั้งมอต้นมอปลายที่ออกข้อสอบในวิชาเอกนะครับอันนี้จะเป็นกึ่งๆมอต้นนะครับนะมอปลายก็มีเรียนบ้างนะครับแต่มอปลายจะเรียนเรื่องฟังก์ชันตรีโกณลงลึกลงไปนะครับแต่การสอบครูผู้ช่วยเนี่ยจะมีทั้งฟังก์ชันตรีโกณนะครับแล้วจะมีตรีโกณแบบเนี้ยหามุมนี้โดยที่ให้มุมฉากมาเพราะนั้นการที่น้องรู้ความยาวด้านหนึ่งแล้วเนี่ยรู้มุม1มุมเนี่ยน้องสามารถหาด้านที่เหลือได้เลยนะครับโดยใช้ตรีโกณนั้นนั้นตรีโกณจะมีไซน์คอสแทนโคเซกเซกคอสนะครับคำถามคือเราจะใช้ไซน์ไหมเราจะใช้ไซน์60ไหมคงไม่แน่นอนเพราะไซน์มันคือข้ามฉากทำไมใช้ไม่ได้อาจารย์เพราะเราไม่รู้ความสูงกำแพงเห็นไหมข้อนี้ต้องใช้คอสแน่นอนเห็นไหมใช้คอสแน่นอนครับคอสแน่นอนคอสคือชิดฉากนะชิดก็รู้ฉากก็รู้เห็นไหมใครไม่ทันเดี๋ยวค่อยว่ากันนะไอ้เรื่องนี้มันคือพี่เคยบอกแล้วแต่ต้นแล้วนะครับว่าคณิตศาสตร์มันมีท่อเล็กๆเชื่อมหากันเพราะนั้นใครไม่ค่อยได้สอนเรื่องพวกนี้นะฮะน้องจะต้องรอให้ติวครบทั้งหมดก่อนท่อหรือสายไฟเนี่ยที่มันเชื่อมโยงหากันในแต่ละเรื่องเนี่ยเดี๋ยวมันจะต่อประติดเองตอนนี้มันอาจจะแบบทำไมเพื่อนเขาตอบได้ทำไมเรายังมันยังไม่ประติดประต่อครับใครเพิ่งฟังนะหรือใครเพิ่ง
พิ่งยังเรียนอยู่เงี้ยมาดูพี่ติวเนี่ยนะครับนะสมัครคอร์สมาแล้วอ่ะนะครับอยู่ปี3ปี4อะไรเงี้ยบางทีความรู้มันยังไม่เชื่อมโยงหากันนะครับนะมันยังติวไม่ครบทุกเรื่องก็อย่าเพิ่งท้อนะฮะอ่ะข้อนี้เราจะใช้คอร์ส60นะครับนะคอร์ส60คอร์ส60ได้เท่าไหร่คำนวณเลยนะคอร์สเขียนก็ได้คอร์ส60นะฮะก็คือชิด3ฉากก็คือ x แบบนี้นะครับแล้วเราก็คำนวณหาได้เลยนะครับคอร์ส60คืออะไรฮะคอร์ส60คือเศษ1ส่วน2นะฮะเราก็จะได้เป็นเศษ1ส่วน2จะเท่ากับ3ส่วน x ถ้าคิดแล้วแก้สมการไม่ผิดคูณไขว้ไปมาเพราะฉะนั้น x ของเราจะเท่ากับ6นะฮะหมายความว่า x เป็น6 x คือบันไดนะ x คือบันไดนะบันไดที่เราทำมุม60องศาเนี่ยก็คือ6ฮะความยาวคือ6นะครับหมายความว่าตัวเนี้ยที่เป็น6เนี่ยจะทำมุม60คำถามครับ6เอามั้ย6เอามั้ยบางคนบอกเอาอะไรวะเอาไม่เอาคืออะไรนะก็เรากำลังรู้ว่าโจทย์สนใจอะไรใช่ไหมข้างบนเนี่ยโจทย์เขาสนใจอะไรเขาสนใจที่ทำมุมน้อยกว่านะเพราะนั้นน้อยกว่าเราจะไม่เอาเลข6นะครับเราไม่เอาเลข6นะเพราะฉะนั้นตัวที่ทำมุมน้อยกว่าเนี่ยคำถามคือมันจะตอบฝั่งซ้ายหรือฝั่งขวานะครับเราไม่เอาเลข6อยู่แล้วนะครับมันจะเอาเลขไหนล่ะนะเพราะฉะนั้นทำมุม60อยู่นี่ใช่ไหมถ้ามันจะทำมุมน้อยกว่าแสดงว่าพี่จะทำมุมไงเดี๋ยวเป็นอุลตร้าแมนเลยนะเนี่ยมันทำมุม60อยู่ใช่ไหมฮะถ้ามันจะทำมุมน้อยกว่า60เนี่ยไอตัวบันไดมันจะต้องสั้นกว่าถ้ามันยาวกว่ามันจะต้องพาดขึ้นไปอีกนะมันจะไม่ทำมุม60แล้วนะครับมันจะต้องสั้นกว่านะครับนะเพราะนั้นที่สั้นกว่าก็คือ4กับ5นะครับเพราะนั้นตัวที่เป็นความยาว4กับ5คือโจทย์สนใจก็คือ2ตรงนี้คำตอบข้อนี้คือ2ส่วน9ฮะตอบช้อยข้อที่2ครับผมบางคนบอกแล้วถ้ามันยาวกว่านี้มันจะไปพลาดยังไงคะอาจารย์คะแล้วมันก็ทำมุมอันน่ะมันเป็นคณิตศาสตร์นะครับก็ดูไว้นะครับก็ดูไว้นะแล้วถ้ามันสั้นกว่ามันจะพลาดถึงไหมคะอาจารย์คะมันพลาดไม่ถึงแล้วจะไปพลาดตรงไหนคะช่างหมัดนะครับนะอย่าไปคิดเยอะเขาต้องการสื่อสารกับเราแบบนี้นะครับนะบางคนคิดเยอะไงนะครับนะเข้าใจครับพี่เข้าใจนะครับนะคำตอบคือเศษ2ส่วน9ครับผมนะต่อไปครับต่อไปครับต่อไปข้อที่14บางเรื่องพี่เข้าใจน้องๆหลายคนนะพี่เข้าใจแต่พี่กำลังจะบอกน้องว่าอย่าเพิ่งท้อนะอย่างเรื่องนี้มาอีกแล้วเกี่ยวกับฟังก์ชันอีกแล้วอาจารย์เดี๋ยวพี่อธิบายให้นะครับแล้วเดี๋ยวไปเรื่องนั้นพี่จะเจาะลึกให้อีกทีนึงนะครับหลายคนความรู้ยังไม่ครบครับพี่เข้าใจนะฟังไปก่อนนะเรื่องพวกนี้นะแต่คอนเซปต์ใหญ่คืออะไรครับใช้ permutation ให้เป็นใช้ combination ให้เป็นใช้กฎการคูณกฎการบวกให้เป็นเห็นไหมใช้เหล่านี้ให้เป็นก่อนนะครับนะแล้วเดี๋ยวค่อยมาลงลึกพวกนี้กันข้อที่14ครับข้อนี้ออกข้อสอบมาแล้ว2รอบท้องถิ่น2รอบครูผู้ช่วย1รอบรวมเป็น3รอบแล้วยังไม่นับรวมพวกพนักงานราชการนะครับนะเอาโจทย์ข้อนี้ลอกไปออกเนี่ยหลายรอบแล้วนะครับไม่รู้ทำไมเป็นอะไรกับโจทย์ข้อนี้นะครับนะพี่ก็ไม่รู้ว่าเขามีอะไรกับโจทย์ข้อนี้นะโจทย์ข้อนี้ถามว่าถ้าเซต A คือเซตที่หน้าตาเป็น1 2 3 4 5 6 7มี7ตัวนะครับและ B คือเซตของ AB นะครับแล้วจำนวนฟังก์ชันจาก A ไปทั่วถึง B เท่ากับข้อใดฟังใหม่นะให้เซต A มาให้เซต B มาเขาถามจำนวนฟังก์ชันจาก A ไปทั่วถึง B นะเท่ากับข้อใดเอาคำแรกที่น้องจะต้องรู้ก่อนครับคือคำว่าฟังก์ชันนะก่อนคำว่าฟังก์ชันพี่จะอธิบายลึกไปบ่เนี่ยนะเดี๋ยวค่อยว่ากันแล้วกันนะครับนะก่อนคำว่าฟังก์ชันคือความว่าความสัมพันธ์บางคนบอกเอ๊ะอาจารย์เหมือนเมื่อกี้ที่อาจารย์พูดถึงเลยความสัมพันธ์นั่นแหละฮะนั่นแหละทุกคนนะก่อนจะเป็นฟังก์ชันมันเป็นความสัมพันธ์มาก่อนนะครับเพราะฉะนั้นข้อสอบแบบนี้นะครับมันออกได้หลายแนวเลยนะครับถ้าโจทย์ถามว่าความสัมพันธ์ฟังดีๆนะครับถ้าโจทย์ว่าความสัมพันธ์คอวสพความสัมพันธ์จาก A ไป B น้องก็แค่เอาจำนวนสมาชิกในเซต A 7ตัวจำนวนสมาชิกในเซต B 2ตัวคูณกันได้เลยนะครับนะก็เป็นนั่นแหละ
7คูณ2เป็น14นะครับนะนี่คือฟังก์ชันตัวนี้คือความสัมพันธ์เพราะฉะนั้นเราต้องรู้ว่าก่อนมันจะมีความสัมพันธ์เนี่ยก่อนจะมีฟังก์ชันเนี่ยมันต้องมีความสัมพันธ์ก่อนมีความสัมพันธ์มันต้องมีเซตก่อนนะครับเพราะฉะนั้นพอมีเซตปั๊บมันก็จับมาคอร์สกันจับมาจับคู่กันเกิดความสัมพันธ์พอมีความสัมพันธ์เสร็จเป็นฟังก์ชันขึ้นมานะครับนะนี่คือตัวที่เราจะต้องเข้าใจเป็นอันดับแรกนะครับนะเขียนแผนภาพก่อนแม่เราจะได้เข้าใจนะมันจะมีเซตนะฮะพอเซตมาจับคู่กันนะครับเกิดความสัมพันธ์นะครับพอมีความสัมพันธ์เสร็จนะครับบางความสัมพันธ์มันจะเป็นฟังก์ชันนะฮะตอนที่น้องเดี๋ยวพี่จะติวเรื่องนี้นะยังไม่ถึงเวลานะครับนะแต่ที่บายให้เห็นภาพคร่าวๆก่อนว่าเฮ้ยเรื่องนี้ต้องรู้อะไรนะครับพอเป็นความสัมพันธ์ก็จะเป็นขั้วดับใช่ไหมครับต่อมาเป็นฟังก์ชันเนี่ยฟังก์ชันคืออะไรครับฟังก์ชันคือตัวหน้าจะมีตัวหน้ากับตัวหลังตัวหน้าต้องไปจับกับตัวหลังเพียง1ตัวเท่านั้นนะครับนะตัวหน้าจะต้องไปจับกับตัวหลังเพียง1ตัวเท่านั้นนะครับมันถึงจะเกิดฟังก์ชันเช่นน้องมีเลข1เลข2มี AB อย่างเงี้ยตัวหน้าจะต้องไปจับตัวหลังเพียง1ตัวเท่านั้นนะตัวหน้าจะต้องไปจับกับตัวหลังเพียง1ตัวเท่านั้นถึงจะเรียกว่าฟังก์ชันนะครับนะจะจับแบบนี้ก็ได้นะแต่จะไม่เกิดแบบนี้ตัวหน้าไปจับกับตัวหลัง2ตัวจะไม่เกิดแบบนี้นะครับอย่างนี้จะไม่เรียกว่าฟังก์ชันอย่างนี้จะเรียกว่าแค่ความสัมพันธ์นะครับ1ไปจับ A 1ไปจับกับ B นะประมาณนี้นะครับนะพอนึกเห็นภาพมั้ยครับว่าเซตความสัมพันธ์ฟังก์ชันนะครับนะคำถามคือข้อนี้ครับเขาสนใจอะไรเขาสนใจความสัมพันธ์เขาสนใจฟังก์ชันจาก A ไป B นะเท่ากับข้อใดอันดับแรกที่น้องต้องรู้ก่อนว่าความสัมพันธ์เนี่ยนะแล้วพอมันเป็นฟังก์ชันเนี่ยมันหายยังไงนะครับน้องแค่เอาสมาชิกตัวหน้าเนี่ยมันมี7ตัวใช่ไหมการที่มันจะเกิดฟังก์ชันได้เนี่ยมันก็จะเลือกจับตัวใดตัวหนึ่งนะไม่ A ก็ B ตัวนี้นะครับเดี๋ยวเราไปติวหลักๆในตัวนั้นดีกว่านะครับน้องจดไว้เลยครับถ้าโจทย์ถามฟังก์ชันเขียนในนี้โจทย์ถามจำนวนฟังก์ชันจาก A ไป B เอาสูตรสำเร็จไปก่อนเลยนะครับนะจำนวนฟังก์ชันจาก A ไป B แบบนี้นะครับให้น้องเอาเซต A เนี่ยมีสมาชิกกี่ตัวล่ะนะเซต A มีสมาชิกกี่ตัวให้เอาไป2ไปยกกำลังเซต A เห็นไหม2ยกกำลัง NA นะไปจับเลย2กำลัง NA นะครับตัวหน้าจับไม่จับตัวหลังจับไม่จับจับไม่จับจับไม่จับอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะครับเอาสูตรสำเร็จไปก่อนนะเดี๋ยวไปเรื่องนั้นเดี๋ยวค่อยไปติวกันนะครับเพราะนั้นถ้าโจทย์ถามฟังก์ชันเฉยๆเนี่ยน้องก็แค่เอา2ไปยกกำลัง NA นะครับNA ก็คือมี7ตัวนะครับแล้วก็2กำลัง7ได้เลยโอเคไหมฮะสำหรับข้อนี้นะอันนี้ให้ยกตัวอย่างง่ายๆก่อนเราจะได้เห็นภาพเรื่องการคำนวณนะคือ1ของเราเนี่ย1ตัวหน้าเนี่ยไปเลือกจับไม่ A ก็ B 2เนี่ยไปเลือกจับไม่ A ก็ B 3เนี่ยไปเลือกจับไม่ A ก็ B เราก็จะไล่แบบนี้ไปเรื่อยมันก็จะกลายเป็น2กำลัง7นะครับนะเพราะเซต B เนี่ยมี2ตัวนะครับนะ2กำลัง7จะได้เป็น128บางคนบอกเอ๊ะอาจารย์ข้อนี้มีทั่วถึงด้วยมีทั่วถึงด้วยคืออะไรอ่ะนี่มีเพื่อนพิมพ์เขาว่า F เป็น on to จาก A ไป B F เนี่ยคือฟังก์ชันนะครับ on to เนี่ยคือทั่วถึงนะครับเพราะนั้นโจทย์เขาสนใจทั่วถึงด้วยนะครับถ้าเรานึกภาพไม่ออกคำว่าทั่วถึงเป็นยังไงเนี่ยนะครับพี่ยกตัวอย่างง่ายๆอย่างนี้เลยนะสมมติข้างหลังเป็น A กับ B แบบนี้แล้วตัวเลขมีแค่1 2 3พอเมื่อกี้นะเมื่อกี้มี1ถึง7เลยนะพี่ยกให้1 2 3ง่ายๆแบบนี้นะฮะแบบนี้ก็เรียกว่าฟังก์ชันเดี๋ยวนี้ทุกคนดูแบบนี้เรียกว่าฟังก์ชันก็อะไรฮะตัวหน้าไปจับกับตัวหลังเพียง1ตัวเท่านั้นแบบนี้เรียกว่าฟังก์ชันแต่อย่างเงี้ยไม่เรียกว่าทั่วถึงโอเคมั้ยแบบนี้ไม่เรียกว่าทั่วถึงเพราะอะไรครับคำว่าทั่วถึงคือตัวหน้าจะต้องไปจับกับตัวหลังครบด้วยหมายความว่ามันไม่ใช่ครบแบบนั้นนะ1ไปจับ A 2ไปจับ A 3ไปจับ A เนี่ยอย่างเงี้ยไม่เรียกว่าทั่วถึงถ้าจะเป็นทั่วถึงเนี่ยจะต้องมีตัวใดตัวหนึ่งที่เป็นแบบนี้
ไปจับกับตัวหลังด้วยครบแบบนี้พูดภาษาชาวบ้านคือตัวหลังมันต้องไม่เหลือนะครับนะมันต้องไม่เหลืออย่างนี้เรียกว่าทั่วถึงนะเพราะฉะนั้นการที่น้องจะทำทั่วถึงเนี่ยพี่ให้ทริคไว้ง่ายๆเลยนะครับสมาชิกตัวหลังมันมีแค่2ตัวใช่ไหมครับนะเพราะนั้นมันจะเกิดทั่วถึงได้เนี่ยมันจะต้องไม่มีกรณีที่แบบนี้พี่ลบก่อนนี่มันจะต้องไม่มีกรณีที่แบบนี้นี่แบบเนี้ยที่ไปจับแบบนี้และจะไม่มีกรณีที่แบบนี้1 2 3 A B แบบนี้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 จึงไม่เรียกทั่วถึงนะครับเพราะนั้นถ้าโจทย์ถามทั่วถึงเนี่ยน้องเอาวิธีทั้งหมดก็คือฟังก์ชันนะฟังก์ชันทั้งหมดเนี่ยจำนวนฟังก์ชันทั้งหมดลบด้วยที่ไม่ทั่วถึงนะครับมันก็จะง่ายกว่านะในการทำนะครับเพราะนั้นแบบนี้จะเรียกว่าไม่ทั่วถึงนะครับคำถามครับคำถามครับข้อ14ถ้าโจทย์ถามฟังก์ชันธรรมดาตอบ128ฟังก์ชันน้องเห็นข้อ1นะถ้าโจทย์ถามทั่วถึงน้องก็ต้องเอา128ตั้งคืออะไรฮะคือฟังก์ชันทั้งหมดตั้งลบด้วยอะไรฮะลบด้วยตัวที่มันเป็นฟังก์ชันนั่นแหละแต่มันจะไม่ทั่วถึงมันคืออะไรครับมันคืออะไรฮะเราก็ต้องนึกก่อน1 2 3 4 5 6 7ตัวหน้าเป็น1ถึง7ลองนึกภาพตามนะเขียนงี้ก็ได้1 2 3 4 5 6 7เนี่ยอันนี้ก็เป็น A กับ B แบบไหนที่มันจะไม่ทั่วถึงแต่มันเป็นฟังก์ชันนะก็แบบที่ไปจับ A อย่างเดียวอะครับนะ1จับ A 2จับ A 3จับ A 4จับ A 5จับ A 6จับ A 7จับ A นี่คือรูปแบบที่1ที่มันจะเป็นฟังก์ชันแต่มันจะไม่ทั่วถึงนี่คือรูปแบบที่1นะครับรูปแบบที่1แล้วนะคำถามคือมีอีกไหมคำตอบคือมีคือแบบนี้1 2 3 4ไปเรื่อยๆจนถึง7นะ A B ก็จะมีแบบนี้ที่ไปจับกับ B อย่างเดียวแบบนี้อย่างนี้เป็นฟังก์ชันนะแต่ไม่ทั่วถึงนะครับ2แบบเท่านั้นนะครับ2แบบเท่านั้นก็เป็น128ลบ2ตัวที่มันไม่ทั่วถึงเพราะนั้นพอน้องลบ2ออกเนี่ยมันจะได้เป็นทั้งหมด126อันนี้แหละครับคือทั้งหมดที่มันเป็นฟังก์ชันและทั่วถึงครับคำตอบคือ126ฮะข้อนี้ตอบช้อยข้อที่3ได้เลยนะจริงๆมีความรู้อีกหลายเรื่องนะที่น้องจะต้องไปนั่งขบคิดนะครับว่าเอ๊ะถ้า B เนี่ยมันมีสมาชิก3ตัวขึ้นมาล่ะให้น้องเราไปนั่งขบคิดนะสำหรับคนที่เก่งเรื่องฟังก์ชันแล้วนะครับเดี๋ยวเรื่องฟังก์ชันเดี๋ยวพี่จะพูดลึกลงไปอีกทีนึงนะครับแต่วันนี้เรามาอยู่ในส่วนของความน่าจะเป็นนะครับเราต้องมานั่งนับแบบนี้ก็เลยแตะให้นิดนึงนะครับอันนี้แตะนะน้องแตะนะแตะเฉยๆนะครับนะแตะให้น้องไปนั่งขบคิดว่าเฮ้ยถ้า3ตัวล่ะบางคนบอกถ้า3ตัวตรงนี้ลบ3ป่ะง่ายไปแล้วนะครับนะง่ายไปแล้วนะไม่ใช่ไม่ใช่นะถ้าเป็น3ตัวนะให้ไปดูนะให้ไปดูนะครับถ้าเป็น3ตัวให้ไปนั่งขบคิดดูว่าเอ๊ะถ้าเป็น3ตัวมันจะเป็นยังไงวะอะไรเงี้ยนะฮะไปนั่งขบคิดดูนะครับนะให้เป็นการบ้านไว้นะครับลองไปนั่งขบคิดดูนะแต่ยังไม่เคยออกข้อสอบนะ3ตัวแล้วเขาไม่นิยมด้วยนะครับเขาไม่นิยมออกข้อสอบด้วยนะฮะเขานิยมออก2ตัวนะครับเพราะมันคำนวณสั้นดีคำนวณง่ายๆนะครับนะท่านคงปฏิเสธไม่ได้ใช่ไหมครับว่าการบรรยายครั้งนี้นั้นมีประโยชน์ขอฝากท่านส่งต่อความสำเร็จโดยการกดแชร์กดไลค์กดติดตามคลิปนี้เพื่อทำให้เป็นการให้ที่ไม่มีที่สิ้นสุดและติดตามอาจารย์แก๊ปได้ในโอกาสต่อไปครับสวัสดีครับ